สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่ FC ช่องนโมพระเครื่องและ FC ผู้ติดตามท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมกันทุกๆท่านเลยนะครับนะในวันนี้นะครับผมได้จัดพระบ้านนะครับนะพระบ้านที่ได้ไปวิ่งตะเวนหากันช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนะเอามาลงนะครับให้ BP FC ได้รับชมกันนะครับนะและถูกใจก็แบ่งปันกันไปนะครับนะชุดนี้มีมาหลากหลายนะครับได้พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเก่าๆมาหลากหลายเลยนะครับนะหลากหลายสภาพหลากหลายวัดนะแล้วก็จะมีเครื่องรางบางส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญเกจิยอดนิยมนะได้มาค่อนข้างเยอะนะครับเสาร์ที่นี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว PP FC ให้การสนับสนุนกันเยอะมากเลยนะครับผมนะให้การตอบรับดีมากเลยเพราะว่าผมตั้งตัวไม่ทันนะเนื่องจาก FC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเช็คมายอดผู้ติดตามอ่ะสำหรับ FC ใหม่อ่ะประมาณยังไม่ถึง15วันนะยังไม่ถึง2สัปดาห์ผู้ติดตามเพิ่มมาประมาณ 5,000 ณตอนนี้ก็น่าจะแตะใกล้ๆ 30,000 เลยนะครับยอดผู้ติดตามนะครับนะพอดีมันตั้งตัวไม่ทันจริงๆ FC เข้ามาพร้อมๆกันเยอะๆเนาะก็เลยต้องวิ่งกันแบบวุ่นเลยนะครับแล้วไปหาพระมาเอามาลงนะครับนะยังไงก็ FC ใหม่ๆนะครับเข้ามาก็ลองมารับชมดูก่อนนะครับนะยังไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนเนาะมาร่วมศึกษาไปก่อนนะว่าพระยังไงนะครับนะค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ถูกใจยังไงก็ค่อยมาแบ่งปันกันละกันเนาะเดี๋ยวยังไงนะครับผมนะมีอะไรที่น่าติดตามชมกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับนะสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะกรณีแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านะรบกวนไปที่ใต้คลิปทุกๆ EP เลยนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้นะในช่องความคิดเห็นนะครับมีทั้งเบอร์โทรนะครับผมนะแล้วก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้สแกนนะครับสแกนช่องทางไลน์นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะครับนะรายการแรกนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นตะโพนนะครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองนะครับนะพอดีเหมือนจะเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมเอาลูกเล็กนะลูกเล็กลงไปแต่มีพี่ FC ปิดแล้วอันนี้เป็นลูกใหญ่นะครับนะนี่เทียบดูนะครับนะใหญ่นะครับเบิ่มเลยนะเป็นไซส์ใหญ่นะแล้วก็เขาจะมีจานสวยมากนะครับนะจานเล็กๆคมๆเลยนะแบบเนี้ยนี่นี่นะครับเนี่ยจานเล็กๆคมๆแบบนี้นะครับตรงนี้หูเก่าๆเลยนะครับมาดำๆเก่าๆแล้วนี่จานยันแบบนี้นะครับเสร็จเรื่องคมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะเก่ามากๆแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะครับนะลูกนี้ผมเอาแบ่งปันที่ 1,700 บาทนะครับนะเอา 1,700 บาทนะครับช่วงนี้เอาเครื่องรางมาลงแบ่งปันเยอะเลยนะครับแล้วก็ PPFC ที่เล่นสายเครื่องรางได้กำไรนะครับผมเอาแบ่งปันบางทีราคาขาดทุนก็แบ่งไปนะครับนะมีนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมชอบสะสมมากเลยเครื่องรางนะแต่ปัจจุบันนี้ผมคล้ายๆว่ามันก็ต้องเปลี่ยนเลยเนาะผมกลับมาชอบพวกเหรียญซะแล้วหลังๆเนี่ยกับพวกรูปหล่อหลวงพ่อเงินหลังจากที่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งนี่ผมชอบหลวงพ่อเงินนะแล้วก็มีพระสมเด็จก็น่าสนใจนะครับแต่หลักๆจะชอบเป็นเหรียญมากกว่านะครับกับหลวงพ่อเงินนะก็เลยเครื่องรางก็เบาๆลงไปบ้างนะครับช่วงนี้รายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับพิมพ์เสียนแหลมนะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิดแดงๆแบบนี้นะครับนะเนี่ยบางองค์ก็แก่คล้ายทองแดงเถื่อนนะอันนี้คล้ายๆสำลิดออกแดงๆแล้วกันเนี่ยคล้ายมันเทศนะผิวมันเทศอ่ะ
นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันเบาๆเอาไป 1,000 บาทนะครับนะนี่นี่นะครับช่วงเวลาหนึ่งนะครับนะโอ้โหพระปิดตานี่มีเท่าไหร่ไม่พอนะทุกวัดเลยผมบอกได้เลยนะมันก็เหมือนแบบการเวลาเปลี่ยนนะเขาเรียกอะไรอ่ะความชอบความต้องการก็เปลี่ยนนะครับพี่ๆ FC ก็เหมือนกันผมสังเกตบางครั้งโอ้โหบางสัปดาห์นะเล่นกันแต่เหรียญเพียบเลยนะอย่างอื่นไม่เอาเลยพอผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์กลายไปเล่นพวกอย่างหลวงพ่อเงินแทนอ่ะพอเลิกกับหลวงพ่อเงินไปเล่นหลวงพ่อปานหลวงพ่อไปบ้างอะไรบ้างนะพอถัดมาก็จะเปลี่ยนเป็นพระสมเด็จอีกผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับนะความชอบของพี่ FC หลายๆท่านไม่เหมือนกันจริงๆนะตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับนะปัจจุบันนี่ก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อซะมากกว่านะความชอบอ่ะต่อมาเลยนะครับอันนี้เป็นมีดเล่มสุดท้ายของผมแล้วไม่มีเหลือแล้วอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะไม่ใช่เล่มไม่ใช่เล่มที่ลงสัปดาห์ที่แล้วนะอันนั้นมี FC ปิดไปแล้วนะครับนะเนี่ยอันนี้เหลือเล่มสุดท้ายนะครับนะเป็นมีดใบเก่าๆนะแล้วปัจจุบันเนี่ยผมไปเดินหานะครับไม่มีเลยนะครับแบบนี้นะเนี่ยที่ผมเคยได้มาก็ไม่มีแล้วน่าจะมีชุดนี้ชุดเดียวนะส่วนใหญ่จะเจอเป็นใบใหม่ทั้งหมดนะครับนะอันนี้เป็นใบเก่านะแล้วดำแบบนี้นะของแท้นะครับนะพูดออกอากาศไม่ได้นะนี่ประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นฝักไม้นะครับเป็นฝักไม้นะครับนี่นี่เดี๋ยวมาชมเลยนะครับนะนี่ถ้าไม่ต้องตีกล้องได้เห็นชัดเจนนะครับคือตอกลายเสมาเต็มใบนะครับนะนี่ตอกลายเสมาเต็มใบมีใบเก่าๆเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาเนี่ยแบ่งปันที่ 3,500 บาทนะครับนะนี่เลยมีพี่ๆ FC ที่ชลบุรีถามกันเข้ามาด้วยนะครับตอนแรกก็จะเก็บไว้สักเล่มนึงก็ไม่เป็นไรมาแบ่งปันไปก่อนละกันนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาข้าวต้มมัดนะครับนะเนื้อเมฆสิทธิ์เลยนะครับหลวงพ่อดีวัดบ้านยางจังหวัดนครปฐมนะครับนะอันนี้จานเต็มสูตรเลยนะครับนี่นะครับมีรอยจานทั้งหมดนะครับเห็นไหมบริเวณนี้นะจานหมดเลยนะครับนี่มือก็จานหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับจานเต็มนะครับนะเรียกจานเต็มสูตรนะแบบเนี้ยบางองค์ก็จะเจอแบบจานอันเดียวนะครับนิดเดียวนะครับอันนี้ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับนะมีพี่ๆ FC เคยถามผมมานะครับแต่ครั้งนี้ผมหาไม่เจอนะครับเลยก็เลยบอกไปว่าไม่มีนะพอดีวันดีคืนดีก็ไปเจอนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเวลาตั้งใจหานี่หาไม่ค่อยเจอนะครับนะเอาแบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับนะเบี้ยแก้ลงลักถักเชือกอันนี้เคยลงเลยนะครับนะนี่เป็นเบี้ยแก้สาริกานะพอดีเมื่อวานเพิ่งไปเจอของหลวงปู่รอดลูกเล็กนะครับคนไปคนมาเพิ่งไปเจอนะพอดีเอานี้มาลงซะก่อนไม่ทันแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเป็นเบี้ยแก้สาริกาลูกเล็กลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่หลักแดงๆเก่าๆนะลูกเล็กจะหายากกว่าลูกใหญ่นะครับนะนี่เขาไม่ค่อยทำนะมันทำยากนะครับนี่เคยถามแล้วเสียรุ่นเก่าๆเขาบอกทำไมลูกเล็กมันแพงกว่าเขาบอกมันทำยากนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับตรงตัวเบี้ยเห็นไหมเนี่ยความเก่าเขาล้าวแล้วนะครับนะแต่ไม่ชำรุดนะครับหมายถึงล้าวด้วยความเก่านะครับนะเห็นไหมเป็นรอยแล้วล้าวเนี่ยนะแบบนี้นะครับคือมีความเก่านะครับลูกนี้นะครับปลอดยังวิ่งงวงๆเต็มลูกสมบูรณ์นะครับแบ่งปันที่ 1,600 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญ นะครับโอ้ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีพี่ๆ FC มาปิดเหรียญหลวงพ่อไปกันแล้วก็
ตามมาด้วยเหรียญหลวงเจ้าเหรียญเจ้าสัวนะครับเกลี้ยงเลยผมไม่มีเหลือเลยนะครับนะนี่อันไหนผมบอกว่าหมดก็หมดจริงๆนะครับมันไม่มีเหลือจริงๆนะครับหรือพ่อไปยังพอมีนะครับเพิ่งหาได้มาเมื่อสักศุกร์เสาร์อาทิตย์นะกลัวไม่พอกับความต้องการนะเดี๋ยวเวลาพี่ๆ FC ต้องการเข้ามาไม่มีของนะครับก็ไม่อยากให้พี่ๆ FC ผิดหวังกันนะอันนี้เป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับนี่เนื้อโซนแบบนี้เลยนะครับที่พี่ๆ FC ก็ถามกันมานะขอเป็นแบบแดงๆเหลือบส้มๆได้ไหมแบบนี้เลยคือง่ายๆเหมือนจะเป็นเนื้อแก่ทองคำคนสมัยก่อนจะชอบแนวแบบนี้นะครับคนเก่าคนแก่นะแต่วัยรุ่นน่ะเขาบอกว่าเขาเคยเล่าผมฟังเขาบอกไอ้พวกวัยรุ่นน่ะมันชอบเป็นพวกดำๆไปหมดแล้วแต่ตัวเขาเองเขาชอบแบบนี้ก็เลยคนแก่ๆเวลาไปคุยเขานะผมก็ชอบแบบนี้นะเนี่ยและ FT ผู้สูงอายุหลายๆท่านของผมนะส่งไปแบบนี้เขาชอบแต่ถ้าส่งดำๆนี่เขาไม่เอาเลยนี่เขาจะชอบแนวแบบนี้กันนะครับส่วนตัวผมนี่ชอบที่สุดเลยแบบนี้นะหลวงพ่อเงินบางรุ่นน่ะที่ผมได้มาก็จะเป็นแนวแบบนี้หมดเลยเขาเรียกว่าหล่อกันเองอะแบบเขาจะใส่เนื้ อทองคำเข้าไปด้วยนะครับนะสมัยก่อนอะนี่นะครับด้านหลังครับสาแดงๆสวยๆในสภาพเหรียญนี้นะครับนะฮะเนี่ยหูบ่งบอกหรือว่าเขาเคยใช้งานมานะครับเนี่ยหูเย็นๆแบบนี้เลยนะเขาคล้องจนเนี่ยเห็นไหมเรียกว่าเป็นเหรียญมีประสบการณ์ได้เลยนะครับแบบนี้อะเขาคล้องใช้งานมาอยู่นะเห็นไหมเนี่ยสมัยก่อนนะครับเขาเรียกอะไรทองคำเนี่ยหาง่ายกว่าทองแดงนะครับทองแดงเพิ่งมามีหลังๆนี่เองนะครับเงินทองคำนี่หาง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมสมัยก่อนจะเป็นทองคำกับเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเงินยวงนะมาถึงเงินยวงนะแต่ทองแดงนี่หายากนะอันนี้ความรู้จริงๆเลยนะครับนะยุคเก่าๆนะนี่ทองเหลืองนี่หาง่ายแต่ทองแดงนี่หายากที่สุดอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เอาแบ่งปัน 1,200 บาทพออ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญลงยานะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนะลงยาสีน้ำเงินนะครับอันนี้ผมปกติเหรียญเปล่าๆนะครับผมเปิดแบ่งปันที่ 2,000 นะครับแล้วก็มีพี่ๆ FC ปิดกันไปหลายท่านแล้วนะครับนะแต่ช่วงนี้คือผมได้คุยพี่ FC ท่านนึงแกก็คุยวันนั้นผมพูดออกอากาศไปว่าบางทีอย่างพี่ FC เช่าเหรียญกันไปเยอะๆเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเช่าไปแล้วก็ได้รับไปแบบเนี้ยวัน2วันแรกก็ซองอยู่นั่นแหละพอสักพักก็โยนเข้ากองไปตุบคือสมบัติพวกนี้บางครั้งมันอาจจะตกถึงลูกถึงหลานนะที่ผมคุยกับพี่ทีนะเขาบอกถูกใจมากเลยที่คุณนโมพูดแบบเนี้ยถ้าเราใส่แบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยผมก็มองที่คิดโปรเจกต์นึงนะครับแต่มันลงทุนค่อนข้างจะสูงนะแต่จริงผมก็ทำมานานแล้วแหละบางท่าน FC บางท่านผมก็ใส่ให้นะบางท่านนะเนี่ยพอเราใส่ตลับมาปุ๊บเห็นไหมครับเวลาไปอยู่บ้านนะพี่พี่ FC ผมเองก็เป็นผมเอาใส่ถาดไปเลยนะเวลาเครียดเหงาเครียดแล้วกันผมก็หยิบมาส่องมันก็ช่วยได้นะพระนะช่วยให้เราหายเครียดได้นะครับนะเนี่ยเวลาเราใส่ตลับแบบเนี้ยมันทำให้พระดูมีมูลค่าเพิ่มและ FC หลายท่านของผมมีคนบอกว่าเวลาใส่ตลับปุ๊บมีคนมาขอซื้อเท่านั้นเท่านี้นะผมก็บอกทำพี่ทำไมไม่ขายเขาก็ยังไม่อยากขายเขาอยากเก็บไว้นะก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีพี่ๆ FC ชอบแซวนะครับนะเฮ้ยตลับสำเร็จรูปริมตลับนัดเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้โกรธแล้วคือขำๆกันอันเนี้ยมันเป็นตลับเกรดจิวเวลรี่เป็นตลับที่แพงที่สุดนะครับรองตลับทองคำมาเลยนะครับนะคือถ้าเป็นตลับนะไม่ใช่เหลี่ยมนะเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นเขาเรียกตลับจิวเวลรี่นะครับนะนี่เลยนะครับไม่ใช่งานตลาดนัดนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับตลาดนัดเขาจะทำสำเร็จรูปมานะครับงานหยาบๆเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะครับปี2460นะครับเนี่ยผมเองก็หลงไหลนะครับเหรียญลงยานะแต่ก่อนนี้ผมไม่รู้จักนะครับนะพอดีแล้วผมก็ไม่ได้ชอบด้วยมีลูกค้าให้ผมหาให้เนี่ยคือเคยได้มาแล้วก็มาลงเนี่ยแต่นั้นเนี่ยก็เล่าประวัติเลยแล้วก็มีลูกค้าให้เอาเหรียญลงยาเนี่ยยิ่งเหรียญเนี่ยเขาหานะครับแต่ผมหาให้ไม่ได้รู้สึกแกจะได้ไปแค่2เหรียญมั้งเนี่ยให้ผมหาให้ตามสเปคเพราะว่ากลุ่มเขาเล่นกันนะครับนะหลายๆที่เขาเล่นกันโดยเฉพาะต่างประเทศนะนี่ประมาณนี้นะครับนะนี่เห็นไหมผิวของเหรียญก็มีเส้นๆวิ่งขวางไปขวางมานะครับนะต่างประเทศเขาเล่นกันนะครับนะประเทศจีนนะครับนะผมก็ไม่รู้เขามาสั่งเดี๋ยวพูดไปก็หาว่าโม้เ
ขาว่าสั่งไม่ใช่น้อยนะครับสั่งจากผมไปนะหลายร้อยเหรียญ นะครับนะราคาไม่ใช่อย่างนี้ด้วยนะราคาแพงกว่านี้อีกนะที่สั่งผมไปนะครับนะเนี่ยมีทั้ง FC ชาวไทยกลุ่มชาวไทยที่เขาชอบช่วงนั้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับ FC ชาวไทยด้วยที่เขาชอบสะสมพวกเหรียญลงยานะครับนะแล้วก็มี FC ชาวจีนเข้ามาพร้อมๆกันเลยผมขายชุดนั้นผมหาไปได้ประมาณผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า500ถึง700เหรียญ นะแบบเนี้ยเรียกว่าตลับเนี่ยขาดตลาดเลยเนี่ยตลับแบบเนี้ยขาดตลาดเลยผมเอามาใส่ให้ครับนะFC หลายๆท่านทราบดีเมื่อช่วงสักกลางปีผมเนี่ยที่ผมเอาลงเยอะบางครั้งพี่ FC ยังบ่นโอ้โหทำไมลงหน้าซ้ำๆเดิมๆนะผมบอกกับพี่ไอทีลงทุกวันน่ะลูกค้าปิดไปเกี้ยงเลยนะ เราก็ไม่สามารถจะเล่าให้ FC ฟังได้นะครับนะครั้งลูกค้าเข้ามาเยอะกับเล่าให้ฟังประมาณนี้นะกันนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะเอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทพร้อมตลับแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวจะคุยยาวไปหน่อยนะครับนี่หลังจากนั้นมานะครับหลังจากที่ผมได้สัมผัสได้ผ่านโอ้โหผมว่าเหรียญหลวงหลายๆหลวงพ่อนะสวยแล้วก็ผมก็ชอบเหรียญหลวงพ่อฉุยเนี่ยผมชอบมากเหรียญหลวงพ่ออีนะครับนะหลวงพ่อโสธรก็สวยผมก็เก็บไว้บางส่วนนะครับนะเผื่อมี FC แบบเข้ามากันเยอะเดี๋ยวตั้งตัวไม่ทันนะครับนะเดี๋ยวหาให้ไม่ทันนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่เดี๋ยวมาชมนะปีอะไรเนาะเขียนว่าปี1117นะครับนะนี่เป็นรูปเสือแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่เหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญแรกของช่องน้ำโอวะเครื่องเลยนะครับนะนี่น่าจะเป็นเหรียญแรกเลยนะเพราะผมไม่ค่อยคุ้นชินกับหลวงพ่อสุดเลยนะครับนะพอดีได้มาก็เอามาติดมานะครับเห็นว่าผิวกระไหล่สวยๆดีนะครับนะโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเหรียญที่เป็นกระไหล่นะกระไหล่ทองไม่ว่าเปียกทองเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเลยมีเสน่ห์นะครับสะสมแล้วมันมีเสน่ห์เห็นไหมมุมนี้เห็นเม็ดตาหลวงพ่อไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเม็ดตาหลวงพ่อชัดเจนเลยนะครับนะนี่นี่นะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงรุ่นพิเศษนะครับนะไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะอันนี้บอกตรงๆไม่มีความรู้ความชำนาญเลยเหรียญนี้นะครับนะนี่ผมเคยจับเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำมั้งเหรียญเนี้ยดูนะครับผิวของเหรียญสังเกตเอานะครับนะมันจะมีเส้นวิ่งของขวางแบบนี้นะเนี่ยเส้นสายฝนนะแล้วจะมีเส้นแตกเส้นเกินแบบนี้เขาเรียกเหรียญอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะหูปิ้นๆมั้งหลังแบบนี้นะครับนี่คมๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญคมๆเลยนะครับนะเป็นเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเอาไป 1,500 บาทนะครับเหรียญนี้นะกระไหล่ทองเต็มๆสวยๆเลยนะครับนี่ต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับผมเห็นโอ้โหอันนี้ผมบอกตรงผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงพุทธิมวรหันไล่เปียกทองหน้ากากเงินนะครับนะผมเห็นเหรียญ นี้ปุ๊บนะครับเนี่ยข้างหลังจานเต็มสูตรนะครับต่อโค้ดกรรมการนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันก่อนละกันนะครับนี่ต่อโค้ดกรรมการนะครับนะนี่นะครับนี่จานเต็มสูตรนะครับนะจานเต็มหลังเหรียญเลยนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดีกว่านะครับเหรียญนี้ผมขอแกะเพราะว่าโคตรลึกมากๆนะครับนะนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยจะได้เห็นนะงานเปียกทองที่ผมได้มานะมันเป็นมันทองคำเห็นไหมโคตรอย่างลึกนะครับนะเห็นไหมต้องลึกอย่างนี้นะครับนี่เปียกทองต้องเลือกมาแบบนี้นะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับโคตรลึกๆเลยนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับด้านนี้โคตรลึกๆเลยนะนี่นะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับโทษทีนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับเหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมาสะสมเหรียญ8รอบหลวงพุทธิมนะครับผมรู้สึกว่าเหรียญรุ่นนี้มีเสน่ห์มากนะครับเขามีทั้งเหรียญลงยาหลายสีนะเนื้อนวะเนื้อเงินเปียกทองโอ้โหหลากหลายอ่ะ
และยิ่งเอามาใส่ตลับนะโอ้โหผมชอบเลยนะครับเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยเอาเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเข้าไปเนี่ยอ่ะเหรียญนี้นะครับผมเอามาแบ่งปันพี่ๆ FC ในราคา 2,000 บาทนะครับนะพร้อมตลับนะครับนะพร้อมตลับเลยจะได้ดูมีค่าแล้วก็การเก็บรักษาพี่ๆ FC จะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะครับนะอันเนี้ยเป็นของกำนันที่ผมมอบให้ลูกค้าละกันเพราะพี่ๆ FC ที่เห็นอยู่ผมซื้อมาเมื่อวานน่ะที่เอาลงให้ดูน่ะเป็นทอเป็นห่อเป็นถุงเลยนะยิงมากลางปีผมอ่ะซื้อไม่ใช่ซื้อมาน้อยๆหลายร้อยเหรียญ นะครับรู้สึกค่าตลับเนี่ยจะเกือบแสนเลยนะครับของชุดที่ผมส่งไปเมืองจีนกับลูกค้าของผมนะเนี่ยแล้วผมก็ใส่เองทุกเหรียญ นะครับนะทุกเหรียญเนี่ยที่ใส่ตลับจิวเวลรี่เนี่ยผมเป็นคนใส่เองกับมือนะไม่ต้องห่วงนะครับนะใส่ดีไม่ดีนี่โทรมาด่าผมได้เลยนะครับนะอันนี้ผมแบ่งปันที่ 2,000 บาทปกติถ้าเป็นเหรียญเปล่าๆอ่ะเปียกทองผมก็แบ่ง 2,000 อยู่แล้วนะเปียกทองเปล่าๆอ่ะไม่รวมตลับนะอันนี้เป็นเปียกทองหน้ากากเงินแล้วก็เป็นตลับด้วยเอาแค่ 2,000 บาทอันนี้ไม่ลดแล้วนะครับผมไม่ลดให้แล้วนะประมาณนี้ที่จริงผมอยากจะเก็บไว้นะเพราะเป็นเหรียญแรกที่ผมเคยเจอนะแต่บางที FC หลายๆท่านอาจจะเห็นชอบปุ๊บเราก็จะได้สะสมไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวจะมีเหรียญนะพวกลงยาพวกเงินลงยานวะลงยามาให้ชมนะครับนะเดี๋ยว EP ถัดไปเลยเพราะผมรู้สึกผมหลงรักเลยเหรียญเนี้ยเนี่ยนี่แล้วยิ่งงานเปียกทองเค้านี่เหมือนทองคำเลยนะเนี่ยคือพี่ๆ FC ใส่ไปออกงานได้สบายเลยนะครับนะเนี่ยเห็นมั้ยประมาณนี้เลยนะครับต่อไปต่อมาเลยนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญ นะครับเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอชมกันนะครับนะเป็นเหรียญเกาะสีชังนะครับนะเนี่ยเขาเขียนว่าอันนี้ก็ไม่เคยได้มานะครับนะไม่เคยได้รู้สึกคล้ายๆกับเหรียญพระแก้วมรกตแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอะไรเข้าส่วนเลี่ยนลายอะไรทั้งอย่างนะเนี่ยพระราชกูสมัยก่อนไม่ใช่กูสนนะเขาเขียนกูสนพระพุทธบาทเกาะสีชังนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปพระพุทธบาทแบบนี้เลยนะครับกะไหล่ทองเก่านะครับดูนะครับนะบางท่านต้องศึกษากะไหล่ทองด้วยนะครับนะว่ามันเก่าถึงยุคไหมไม่ใช่กะไหล่ทองอย่างหนาเลยนะครับหรือบาเนี่ยกะไหล่ผมชอบกะไหล่ทองนี่มันบางๆนะครับนะนี่บางรุ่นก็จะสีออกด้านๆบางๆนะบางรุ่นก็จะออกนี่เห็นไหมตรงเท้าเนี่ยความคมเห็นไหมครับนะตรงนิ้วเท้าเนี่ยความคมเขาปั๊มไม่ได้คมมากนะครับนะนี่ประมาณนี้ดอกไม้ประมาณนี้นะเอาแบ่งปันไปเอา 1,600 บาทนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเหรียญเกาะสีชังนะต่อมานะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่นะครับคัดหน้าตาคมๆชัดๆมาให้ชมกันเลยนะอันนี้ต้องแกะให้ชมนะครับนะจะได้รีวิวได้ชัดๆนะนี่นะครับนี่ต้องคัดที่มีหน้ามีตาชัดๆแบบนี้นะครับนะนี่นะครับบริเวณไม่หูวิขีดลงมาแบบนี้นะครับนะเส้นซุ้มประพามันทนนะครับนะเห็นไหมยังเส้นคมๆอยู่เลยนะครับใบโพนี่เป็นแท่งนะนี่ต้องแบบนี้นะครับขวามือของหลวงพ่อนะครับหูแหลมๆคมๆนะครับมีหน้ามีตามีปากครบนะครับเห็นไหมมีเส้นน้ำตกลากจากหูมาถึงซุ้มใบโพนะครับแล้วก็ลากผ่านซอกแขนลงมาถึงมือถึงเท้านี่เลยนะครับหัวเข่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้ออกเนื้อสีแดงๆนะครับผมนะบริเวณเห็นไหมขาด้านขวาของพ่อมีเส้นคมๆลากไปตามเลยครับเห็นไหมเส้นคมๆเลยนะนี่เห็นไหมครับมุมนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเส้นคมๆเลยนะแล้วก็จะมีเส้นแซมระหว่างฐานนะครับเห็นไหมครับนี่องค์พระมีความสวยสมบูรณ์นะครับนะองค์นี้เห็นก้นพับชัดเจนนะครับนะนี่เลยด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นรอยนิ้วมือกดเลยนะครับนะยังคมชัดอยู่เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับพร้อมตลับจิวเวลรี่นะครับนะเอาแบ่งปันไป 2,000 บาทนะครับนะ
นี่เลยนะครับช่วงนี้ทำราคาพิเศษให้พี่พี่ FC นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไป่วัดกำแพงนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับนะนี่หลังตัวหนังสือชัดๆแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยผมบอกไว้เลยนะหลายๆท่านก็น่าจะทราบดีบางครั้งที่ผมได้เข้ามานะรู้ไหมตัวหนังสือเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับมันเลื่อมไปหมดเลยคือมันเลี่ยไปหมดเลยอ่ะคืออันเนี้ยถือจัดว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับผมนะด้านหลังนะครับนะแล้วก็เนื้อประมาณนี้เลยนะแก่ทองคำนะจะออกเหลืองๆสุกๆนะแล้วก็จะมีคราบแดงๆสาแดงๆนะครับนะส้มๆน้ำตาลนะครับนะนี่เอาดูด้านหลังไปก่อนเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับคือเหรียญหล่อโบราณผิวเขาจะไม่เรียบนะครับเขาจะขรุขระเป็นมลละแบบเนี้ยมันทำให้มีเสน่ห์นะครับนะผมเองก็เป็น FC ของสายหล่อโบราณกันนะครับนะกำเนิดมาจากเนี่ยการชื่นชอบพวกเหรียญหล่อรูปหล่อโบราณนี่แหละครับนะนี่แต่ก่อนนี่ก็โอ้โหขำๆกันนะครับทำช่องใหม่ๆเนาะพระก็ไม่ค่อยรู้ว่าวัดไหน FC ก็สอนบ้างแนะนำกันบ้างนะครับนะเนี่ย FC ของผมหลายๆท่านนะทั้งยุคเก่าๆยุคใหม่เนี่ยหลายๆท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมเลยนะผมบอกได้เลยนะบางทีการที่ผมจะไปเหมาพระบ้านใครสักที่นึงนะครับนะอย่างยกตัวอย่างพระสมเด็จบ้านคุณปู่ที่ผมไปเอาจากลำลูกกามานะโดยรอบแรกผมเอามันลงปุ๊บไอ้กระแสตอบรับดีคราวนี้ผมก็ปรึกษา FC ของกับผมเลยนะครับนะอาจารย์ครับแบบนี้พอได้มั้ยครับความเก่าความอะไรนะครับไม่ได้ถามท่านเดียวถามหลายท่านนะครับนะเขาก็บอกว่าโอเคอย่างเงี้ยจัดมาเลยเขาบอกงี้เดี๋ยวมาช่วยกันเดี๋ยวมาแบ่งปันกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำให้เรามีกำลังใจนะครับนะอย่างน้อย FC ก็มีส่วนน่ะมีส่วนร่วมในการที่ผมจะไปเหมาภาพบ้านในหลายๆครั้งนะผมจะถาม FC กันก่อนนะบางครั้งบอกเฮ้ยอย่างงี้ไม่ต้องเอามาหรอกผมก็ไม่เอามานะครับนะเนี่ยก็ต้องฟังเสียงตอบรับจากครูบาอาจารย์แล้วด้วยในช่องเรานี่แหละครับนะเนี่ยที่รับชมกันอยู่เนี่ยหลายๆท่านเลยเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมนะที่เมตตาแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับต่อมานะครับผมมาเริ่มที่พระสมเด็จกันเลยนะครับนะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมนะที่ผมได้พระสมเด็จมาจากบ้านคุณปู่ที่ลำลูกกานะครับทำให้โอ้โหผู้ติดตามเข้ามาแบบจำนวนมากนะครับนะแล้วก็ผมก็เลยได้ไปเดินทางสั่งพักพวกไว้ถ้ามีพระสมเด็จเก่าๆที่ไหนบอกผมนะผมก็จะบอกสเปคเขาไปนะก็ได้มาค่อนข้างพอสมควรนะครับนะแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยพระสมเด็จสภาพแบบนี้ผมไม่เอามาเลยนะผมเป็นคนนิสัยเสียอย่างชอบคัดแต่ของสวยๆงามๆอันไหนไม่สวยผมไม่เอามาเลยนะบางครั้งเราไม่รู้นะอะที่มันไม่สวยเนี่ยบางทีแบบเขาเรียกเนื้ออะไรภาษาเซียนเขาเรียกเนื้อเน่าๆเนาะเขาชอบกันผมก็ไม่รู้มองข้ามมาตลอดหลังๆจาก PPFC ให้การตอบรับผมก็ไปจัดมาให้เนี่ยเนื้อเดี๋ยวมาชมกันแล้วกันนะครับนะแต่ละองค์เนื้อต่างสภาพกันความสวยต่างกันนะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะเดี๋ยวมาชมเลยองค์นี้เป็นองค์แรกนะสมเด็จนะเนื้อประมาณนี้เลยเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตให้ชมแบบเนื้อในนะครับนะนี่ถึงจะเห็นความดูเนื้อในนะครับเนื้อที่สึกเข้าไปนะครับนะเห็นไหมนี่เนื้อวัดระฆังนะครับนะเห็นไหมบริเวณหน้าอกนะนี่เนื้อที่สึกเข้าไปไม่ใช่เนื้อสีขาวนะครับนะเป็นเนื้อออกผมอธิบายยากเหมือนกันนะบอกอมน้ำนมประมาณเนี้ยออกเหลืองๆนิดๆนะนี่ฮะเนี่ยดูนะครับนะคือมีความเก่านะง่ายๆอ่ะดูเอานี่บางท่านนะครับนะ FC บางท่านของกระผมนะครับพระที่บินเนี่ยโอ้โหชอบจังเลยผมก็ทำไมชอบจังไอ้พระบินอะแหละเขาจะได้ส่องมวลสารตรงที่มันบินๆนี่แหละโอ้บางท่านเห็นบินมีตำหนิไม่เอาเลยติโน่นติดีนะครับแต่บางท่านกลับชอบพระบินผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเม็ดแดงๆเห็นไหมครับดินกำแพงเพชรนะครับนะเม็ดมวลสารนะครับนี่เห็นไหมเม็ดแดงๆนะครับนะเนี่ยประมาณนี้แหละครับวันนี้ไปช้าๆนะครับผมนะในหลายๆ EP ที่ผ่านมาผมรู้สึกโอ้โหผมเหนื่อยแล้วแบบมันเครียดอ่ะทำงานแข่งกับเวลาแล้วรีบร้อนมานั่งดูคลิปตัวเองมันก็ขำเหมือนกันนะพูดเร็วบางทีอะแบบใจจริงก็อยากจะทำช้าๆแบบเนี้ยเนี่ย
เราจะได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่ร้อนรนนะครับแต่เวลาบางครั้งมันเร่งด่วนจริงๆมาปุ๊บโอ้โหอัดคลิปไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะบางทีเหนื่อยมานะลงคลิปทันทีเลยนี่บางทีเมื่อวันอาทิตย์มั้งอัดคลิปเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนั่งรอปล่อยคลิปลงพอออกอากาศปุ๊บลืมถ่ายรูปพระซะงั้น FC ถามรูปพระมาตกใจเอ้าผมยังไม่ได้ถ่ายรูปพระเลยเหรอเนี่ยลืมครับนะความเร่งรีบนะบางทีอ่ะเอาองค์นี้นะครับเอาแบ่งปันไป 1,200 บาทนะครับนะอ่ะสภาพแบบเนี้ยเนี่ยอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับผมองค์นี้เด็ดนะครับนะอ่ะเนี่ยสภาพแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ดูสภาพเอานะเน่าไหมแบบเนี้ยนี่นี่แหละที่ครูบาอาจารย์เขาบอกแบบเนี้ยเอามาให้หมดบอกมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูขอบข้างก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ค่อยดูสโลโมชั่นช้าๆไปนะครับนะเนี่ย FC ท่านใหม่ๆอ่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยค่อยๆศึกษาไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะนี่เนื้อแค่โอ้โหน้ำตาลอ้อยสมัยก่อนอ่ะนี่อะไรเนี่ยประมาณแบบเนี้ยขุขะแบบนี้โอ้โหนี่อ่ะผมไม่รู้นะครับส่วนตัวผมชอบนะครับแบบเนี้ยแล้วก็มี FC หลายๆท่านชอบนะแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบก็มีนะครับเพราะพระสมเด็จนี่คล้ายๆหลวงพ่อเงินนะพอมาศึกษาจริงมันไม่สิ้นสุดจริงๆนะแล้วยิ่งความชอบนี่โอ้โหแตกต่างกันฟ้ากับเหวนะครับ FC หลายท่านบางท่านก็ชอบเนื้อหนึบนุ่มนะบางท่านก็ชอบเอาแก่งๆมาเลยบอกอ่ะบางท่านชอบแตกลายงาบางท่านชอบคาบกุกหนาๆเอาแบบฟองเต้าหู้เลยนะลักหนาๆอะไรเงี้ยชอบไปแบบนั้นนะอ่ะนี่เนี่ยหลังๆนี่ผมดูเอาความเก่าเป็นหลักแล้วกันนะครับนะนี่เห็นไหมให้ชมกันช้าๆนะครับนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอาองค์นี้เอาแบ่งปันไป 1,300 บาทนะครับนะนี่มิติความคมยังมีนะครับนี่บอกขอบอกเลยนะต้องมองแบบนี้นะครับเห็นไหมเอา 1,300 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตานะครับเดี๋ยวนะองค์เล็กมากเลยนะครับนะพระปิดตาพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะนี่เลยเก่าๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหองค์เล็กมากๆเลยนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้แหละที่เป็นปัญหาของช่องผมละเนี่ยองค์นี้เลยพระปิดตาพิมพ์แจกแม่ครัวนะวันนั้นผมลงคลิปไปด้วยความร้อนรนนั่นแหละผมเขียนคล้ายๆเขียนไปด้วยว่าในปกติเขาจะมีข้อห้ามอยู่แล้วใน YouTube ว่าห้ามลงเกี่ยวกับอะไรนะชิ้นส่วนของพวกสัตว์สงวนสัตว์อะไรเงี้ยของช้างของอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะบางท่านพูดได้นะแต่บางช่องผมมันไม่ได้เพราะว่าช่องผมเขาเรียกเปิดรายได้หลายอย่างผู้ติดตามเรามันเยอะค่อนข้างจะเยอะนะผมเลยโดนตัวแดงตลอดเลยทงที่กลับมาทำช่องใหม่ๆจนโมโหว่ามันทำไมเราแกล้งเราทุกวันเลยวะอะไรก็ไม่ได้ติดและไอเนี่ยปิดตาแจกแม่ครัวนะผมเขียนไปปิดตาแจกแม่ครัวนะครับนะเขาติดตัวแดงผมเฉยเลยเนี่ยผมก็ต้องมาลบคลิปแล้วมาอัดคลิปใหม่นะคือลบหลายชื่อแล้วนึกขึ้นได้ลองลบคำว่าแม่ครัวออกที่พอลบคำว่าแม่ครัวออกปุ๊บผ่านเฉยเลยนี่แหละไอคำว่าแม่ครัวเนี่ยขนาดลงคำว่าแม่ครัวยังไม่ได้เลยผมก็งงเหมือนกันเป็นเพราะอะไรในยูทูบนะนี่อะหลายๆท่านหลายๆช่องที่อาจจะมาชมผมอยู่นะถ้าท่านมีผู้ติดตามเยอะๆนะจำผมไว้เลยนะคำว่าแม่ครัวนะเขียนลงไปเป็นหัวข้อไม่ได้นะครับนะติดตัวแดงทันทีเลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับความเก่านะเล็กๆค่อยๆดูไปนะครับนะแต่รู้ว่าเก่ามากๆนะครับนะเนี่ยนี่เลยนะครับเก่าแล้วสวยซะด้วยสินี่พระปิดตาแม่ครัวนะครับนะมีหลายยุคนะครับนะถ้ายุคถ้าหลังเป็นเรียบๆจะเป็นยุคต้นนะครับนะยุคก็ไล่ๆกันนะครับนะแต่ดูความเก่าเป็นหลักนะครับนี่องค์นี้นะครับ
เอาไป 1,600 บาทนะครับอันนี้หายากๆนะครับนะเก่าๆสวยๆสภาพแบบนี้หายากมากนะครับนะอะเอาต่อมาเลยนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา5ชายนะครับนะพิเศษนะครับองค์นี้เป็นขึ้นพลายเงินเต็มองค์นะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับส่วนใหญ่พิมพ์นี้ที่ผมได้มานะผิววรรณะเขาจะออกเป็นสีออกคล้ายๆเอาง่ายๆเหมือนผิวที่แก่ทองคำนะเหมือนเป็นผิวที่แก่ทองคำจะออกเวลาเอามือสัมผัสนิดมันจะออกเป็นสีทองคำเลยนะผิวนะแล้วก็จะมีผิวพรรณวรรณะเก่าคราบสาแดงๆน้ำตาลเต็มองค์เลยนะครับนะเนี่ยชุดนี้ที่ผมได้มาใหม่นะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้พิเศษคือออกพลายเงินนะครับซึ่งพบเจอได้น้อยมากนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ค่อยๆชมไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูผิวดูอะไรนะครับนะเนี่ยผิวของหลวงพ่อเขาจะไม่เรียบจะขรุขระเป็นมระแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อโบราณนะครับนะนี่มีรอยตกแบบหรือรอยแตกในพิมพ์นะครับองค์นี้ถ้าหายไปนี่รับรองนะครับนะจำง่ายนะครับเพราะมีรอยตกแบบผ่าแบบนี้มานะครับนะไปอยู่กับใครลงรูปที่ไหนเราจำได้เลยพระของเรานะมันเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยเห็นไหมจะเป็นรูตาปุ่มตาป่ำแบบนี้ผิวไม่เรียบนะครับนี่เห็นไหมเสน่ห์ของหลวงพ่อเงินไม่เหมือนกันนะครับนะนี่เห็นไหมผิวพายเงินขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีไอ้ดำๆเนี่ยผมก็สงสัยมันเป็นอะไรเหรอถามคนเก่าเขาบอกอ๋อรุ่นนี้เขาทำเม็ดแรกขึ้นมาด้วยส่วนใหญ่จะติดตรงบริเวณเนี่ยระหว่างมือสองข้างหน้าท้องเนี่ยบางอันเป็นก้อนใหญ่ๆในหนังสือก็มีนะครับนะเขาจะเป็นก้อนดำๆแบบเนี้ยเนี่ยลักษณะดำๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เนื้อเดียวกับโลหะสีแบบเนี้ยเขาจะออกดำๆนะเนี่ยเขาเรียกเม็ดแร่นะครับนะนี่นะครับนี่ค่อยๆชมไปช้าๆนะครับวันนี้ผมไม่รีบไม่ร้อนนะเอาประมาณนี้แหละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเราสบายๆแล้วแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่นะโอ้โหทุกรอบเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับผิวพายเงินสวยๆเลยเนี่ยประมาณเนี้ยนี่รับชมกันไปนะครับบางท่านก็ชอบสาแดงๆเนี่ยบางท่านชอบเนื้อออกทองคำเลยนะครับนี่ดูเอานะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าสมมุติเอามือลูบดูสัมผัสจะเป็นทองคำเลยนะครับนะเนี่ยคาบขี้เบ้านะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมที่ก้นนะครับองค์นี้ก้นจะหนาๆหน่อยนะครับเขาหลอกก้นหนานะแต่ตั้งได้นะครับนะนี่ค่อยๆชมไปช้าๆนะครับนะก้นสวยๆเลยนะครับนะนี่นะครับธรรมชาติของช่อที่เขาหลอกมาแบบนี้เลยพิมพ์นี้ในหนังสือมีนะครับนะนี่องค์ดาราเขามีเลยแบบนี้นะครับพิมพ์นี้ที่ว่าหล่อหนาๆมาแบบนี้นะนี่เห็นไหมหลังจากผมได้พระชุดนี้มานะครับนะคือก่อนนั้นผมเอาหลวงพ่อเงินลงนะครับโอ้โหพี่พีเอฟซีปิดกันไปเพียบเลยนะครับหมดทุก EP เลยครับนะหลังจากที่ผมได้พระชุดนี้มานะครับเห็นไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังบางท่านก็แบ่งปันไปนะครับนะพอหลังจากแบ่งปันชุดนี้ไปนะครับโอ้โหพอพระองค์นี้ได้องค์ที่สวยแล้วคือผมบอกนะครับอย่างองค์นั้นเราปิดกันประมาณ1,200, 1,200, 1,300นะองค์นี้ผมเปิดแบ่งปันตอนแรกผมเปิดไปองค์ละ 2,500 บาทแต่ FC ก็ปิดไปกันหมดแล้วนะชุดหลังผมบอกไว้แล้วว่าผมพอพระชุดเนี้ยผมถูกใจมากแล้วก็ชอบแล้วผมก็ศึกษาปุ๊บผมก็ปรึกษา FC ในช่องเลยผมจะไปเหมาชุดนี้มานะครับนะลังนี้มาอย่างน้อยเราจะได้ได้จำนวนมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้มาแบ่งปันในราคาที่FC จับต้องได้นะหลังๆผมก็ได้มาชุดหนึ่งละเอาง่ายๆผมได้มาชุดหนึ่งเอามาแบ่งปันในราคาพิเศษที่องค์ละ 2,000 บาทแต่ราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับนะและอีกอย่างผมใส่ตลับให้ด้วยนะครับจะใส่ตลับหรือไม่ใส่ตลับผมก็เอาที่ 2,000 บาทนะครับนะเพราะ PPFC จะได้พระสวยๆแบบเนี้ยดูเอานะเดี๋ยวชมนะเห็นไหมพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาต้องฟอร์มแบบนี้นะครับนะหนาล่ำดูเสียนนะครับเป็นบาทคว่ำไปเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นบาทคว่ำลงไปนะแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ด้านหลังนะครับนี่จะเป็นบาทคว่ำเข้าไปนะครับทุกมุมนี่สวยล่ำๆหมดเลยนะครับเห็นไหมพอหลังจากพี่ๆ FC นะครับนะได้พระชุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยมีความสวยปุ๊บเชื่อไหมผ
ผมเอาหลวงพ่อเงินองค์ละ 1,200-1,300 ลงพี่พีเอฟซีไม่เคยสนใจเลยเห็นไหมครับผมถึงบอกแล้วไงกับการที่เราได้พระสวยอะผมยกตัวอย่างนะถ้าพี่พีเอฟซียังไม่เจอพระชุดนี้นะพี่พีเอฟซีต้องเสียเงินองค์ละ1,000 กว่าบาทไปไม่ต่ำคนละ4-5องค์อย่างน้อย 4-5,000 ถูกไหมครับอะแต่ได้องค์นี้ปุ๊บ 2,000 ปุ๊บจบเลยพี่พีเอฟซีเห็นพระถ้าไม่สวยกว่านี้พี่พีเอฟซีก็จะไม่เอานะอันนี้เป็นความจริงนะเนี่ยสดสดร้อนๆที่ผมทำให้พี่พีเอฟซีเห็นผมก็บอกแล้วครับพี่ถ้าพี่เช่าชุดนี้ไปนะ 2,000 มันจบเลยแล้วองค์ที่ไม่สวยพี่ก็จะไม่เอาละพี่จะไปเอาแต่องค์สวยๆแบบนี้หรือการที่พี่ไปเดินที่ไหนก็ช่างถ้าไปเจอองค์สวยกว่านี้พี่ก็เก็บมาเลยผมบอกได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นการวัดระดับสายตาของพี่ FC ได้เลยเพราะว่ามีพระอยู่ในมือให้เทียบแล้วนะเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะครับนี่ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เลยนะเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะครับนี่ผมแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับนะเอาไปศึกษากันนะเนี่ยเอาไปศึกษาแล้วเอาไปเทียบดูเวลาไปไหนไม่ไหนเราต้องมีพระแบบนี้นะฟอร์มแบบนี้นะครับนะเดี๋ยววันหลังผมจะเอาในหนังสือมาผมมีหนังสืออยู่นะผมจะกางหนังสือแล้วเอาเทียบให้ดูเลยว่าพระพิมพ์แบบเนี้ยมันมีในหนังสือจริงๆนะครับนะอีกพิมพ์นึงที่เป็นพิมพ์สวยๆพิมพ์สร้อยสังวานนะครับมีพี่ๆ FC ที่อุตรดิตถ์เขาปิดไปนะครับองค์นั้นก็เดี๋ยวจะมีมาลงนะครับนะเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับหลวงพ่อเงินนะพิมพ์คิตา5ชายนะครับพลายเงินเต็มองค์นะครับนะต่อมานะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนะนี่เป็นพระผงสุพรรณสวยๆแล้วคัดมาวันนี้นะครับองค์นี้มีหน้ามีตาเลยนะครับนี่เนื้อโซนเนื้อมะขามเปียกเลยนะครับนะนี่หน้าตาชัดเจนนะครับนะนี่อกนูนๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เห็นผิวที่เปิดไหมครับนี่จะมีจุดน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่หน้าหลวงพ่อจะก้มๆนะครับนะสังเกตดูไหมเห็นไหมเขาจะไม่หน้าตรงนะหน้าเขาจะก้มๆลงนะครับนะนี่แล้วน้ำมะขามนะเต็มเลยนะครับนะด้านหลังนะครับเอานี้ไป 1,100 บาทนะครับนะวันนี้เวลาเลยแน่ๆนะครับผมนะขอทำขอไลฟ์ช้าๆนะครับผมนะแบบไม่อยากกดดันไม่อยากเร่งนะครับนะเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เนื้อเก่าๆไปอีกโซนเลยนะเนื้อเก่าๆนะครับเนี่ยดูแบบนี้เลยเนี่ยแห้งๆหน่อยนะครับองค์นี้นะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีขาวอมเหลืองนะไม่ใช่พระสีเหลืองนะขาวอมเหลืองนะความเก่าทำให้เขาแบบเนื้อออกแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ค่อยๆชมช้าๆนะครับนะเห็นไหมนี่นะครับค่อยๆไล่ไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับจะได้ร่วมศึกษาไปด้วยกันบางทีพี่ๆ FC เห็นก็แคปรูปไว้ได้นะครับเนี่ยผมทำช้าๆนะครับนะไม่เร็วนะครับนะนี่เห็นไหมไหลอย่างลึกเข้าไปข้างในเนี่ยเขาทำได้ยังไงเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่ไหลลึกเข้าไปเลยนะครับนะเรียกซอกแขนนะเนี่ยจักระแล้เราเนี่ยแหละง่ายๆเนี่ยลึกเข้าไปเลยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อจัดมากนะครับเห็นเม็ดมนสารไหมครับนี่นี่นะครับเนี่ยรอยยุบรอยย่นเนื่องจากพระตอนกดพิมพ์ใหม่ๆเป็นเนื้อหมัดหมาดนะครับนะหลังจากกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเจอแบบนี้รอยยุบรอยย่นนะครับพอการเวลาผ่านไปนะครับพระก็ต้องยุบย่นนะครับเหี่ยวยุบย่นแบบนี้นะครับไม่เรียบนะครับนะถ้าเจอเรียบนี่วางไว้ก่อนเลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้ดูเหมือนเขาจะฝนขอบข้างมาด้วยนะครับนะเนี่ยมนๆนะครับคล้ายๆสมเด็จวัดเกตชโยเลยนะแล้วดูด้านหลังนะครับนะนี่ผิวแห้งๆแบบนี้แล้วครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ถูกใจไหมครับเนี่ยแบบนี้ถูกใจก็รบกวนช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะช่องน้ำมูลพระเครื่องโดนแซวนะครับผมนะโอ้ผู้ติดตามเยอะแต่คนกดไลค์น้อยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเอาแบ่งปันที่1,200บาทนะครับนะประมาณนี้เลยต่อมานะครับได้มา1องค์นะครับนะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับเก่าๆเนื้อยุ่ยๆเลยนะครับนะเนี่ยเนื้อฟูๆประมาณเนี้ย
อันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นพิมพ์ทรงเจดีหรือเปล่านะอ่ะเนี่ยดูนะเนี่ยนี่นะครับรู้สึกผมเคยมาลงองค์พี่พีเอฟซีปิดไปแล้วนะเนี่ยประมาณเนี่ยดูเนื้อนะครับนะเนื้อเขาจะเก่าๆเขาจะโรยผงตะไบแบบนี้นะครับนะผงตะไบผงตะไบหรือผงทองคำหรือสักอย่างไม่รู้นะมันเป็นแบบนี้มาเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีเส้นเห็นไหมนี่เห็นไหมเส้นคมๆเลยนะครับนะเส้นแซมๆเล็กๆนะเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับอีกชั้นหนึ่งก็มีนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยซึ่งพบเจอได้น้อยนะส่วนใหญ่เขาไม่ให้รายละเอียดแบบนี้นะครับนะแล้วก็ดูความเก่านะครับนะเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมความเก่ามันต่างกันหลายๆอย่างมันเขาเรียกอะไรมันเก่าต่างยุคกันเก่าไปคนละสภาพนะเราก็ไปศึกษาเอาแล้วกันนะครับนะเนี่ยแบบเนี้ยอย่างน้อยเรามีพระอยู่ในมือเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ศึกษาเอานะครับนะตรงเนี้ยเนื้อเขาจะฟูๆเป็นปวดเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับนะมุมนี้นะเนี่ยนะนี่ FC ท่านที่ชอบพระสึกๆบินนะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับนะเขาจะเป็นฟูๆออกมานะอ่ะผมไม่แน่ใจมันเป็นฝุ่นเป็นผงแล้วกันนะครับตรงนี้นะนี่เลยนะครับขอบข้างนะครับนะนี่นะครับนี่ดินกำแพงเพชรนะแดงๆนะครับนะนี่มันมีจุดสำคัญอีกจุดนะพี่ๆเห็นไหมครับนะแหมเดี๋ยวคุยก็จะยาวไปอีกนะครับนะตำหนิจ่ายตังค์นะของเซียนใหญ่รู้ไว้ตรงไหนอ่ะเห็นไหมเวลาเขาปาดมาปุ๊บเนี่ยพี่ๆ FC จะเห็นไหมปกติเวลาพระเขาจะกดจากด้านบนลงมาจะแบบกดตัดนะถ้าฝั่งตรงเนี้ยเป็นหลุมเป็นร่องเม็ดกรวดลงไปเนี่ยเป็นจุดจ่ายตังค์ของพระสมเด็จนะครับทุกวัดนะครับของสมเด็จโตนะนี่ผมจะบอกเลยนะนี่แต่ถ้าเกิดหลุมอยู่อีกฝั่งไม่ใช่นะครับนะเอาแบ่งพระเป็นครึ่งองค์เห็นไหมเวลากดไปปุ๊บเนี่ยถ้าฝั่งเนี้ยเป็นหลุมโบ๋เป็นเม็ดกรวดหลุดรอดออกไปเนี่ยจุดจ่ายตังค์เลยนะครับนะผมไม่แน่ใจมีทางนี้ป่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นบางองค์นะครับนะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ศึกษาเข้าไปนะครับนะโอ้โหสมเด็จมันศึกษาไม่รู้จบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวชมด้านหลังต่อเลยนะครับองค์นี้เขาน่าจะแกะมาจากเลี่ยมวินเทจแบบโบราณนะครับนะเหมือนจะเป็นเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแกะจากเลี่ยมมานะครับนะนี่ผิวเป็นรอยคูดแบบนี้นะครับพระสมเด็จเนี่ยเขาจะปาดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับนะปาดพิมพ์นะครับหน้าหลังจากกดพิมพ์เสร็จเขาก็จะปาดเนี่ยมันจะเป็นรอยคลูดมาข้างหลังนี่นะครับนะเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เอาง่ายเอาง่ายๆผมว่าในช่องเรานะมีพี่ซีหลายๆท่านเขาก็ศึกษามานะครับนะแต่ละคนก็เก่งไปคนละแบบนะครับเนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเท่าที่เราชอบแล้วกันนะครับเอาไป 1,200 บาทนะครับนะต่อมานะครับนี่อีกองค์นึงนะครับนะ FC ก็ชอบนะครับวันนั้นนะที่ปิดกันไปนะครับนะเป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองนะครับนะลงลักแล้วก็ปิดทองแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนื้อออกแห้งๆนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เนื้อโซนคล้ายๆกับองค์ดำๆเมื่อตะกี้เลยนะครับนะคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับนะค่อยๆศึกษาไปนะครับนะเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างน้อยมันก็เก่าได้นะครับเนื้อพวกนี้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะมันจะไม่ขาวนะนี่ประมาณเขาจะเห็นเม็ดมวลสารนะจุดๆดำๆเห็นไหมเนี่ยนะจุดๆแดงๆก็มีนะครับนะประมาณนี้เลยพระสมเด็จนะวันนี้ผมจะตีกล้องให้พี่พีเอฟซีได้ชมกันอย่างจุใจนะครับนี่เขาจะเป็นลักแดงๆแบบนี้นะลงบนทองนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับขอบข้างนะครับโอ้วันนี้คาบลาอัดไปเต็มซอกเลยครับนะมองไม่เห็นเลยนะครับนะความเก่านะครับด้านหลังนะครับผิวออกแห้งๆมันๆ นะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่เม็ดมวลสารเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมดำๆเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็อย่างนึงนะครับนะFC อาจจะยังไม่รู้นะครับเหตุผลที่เขาทำลงลักปิดทองไว้เนี่ยอันนี้ผมได้ความรู้มาจากอาจารย์ของท่าประจันเลยนะครับนะเหตุผลที่เขาลงลักปิดทองรู้ไหมอะไรที่เขาทำไว้เนี่ยคือในหนึ่งเขาจะสร้างประมาณ100องค์ปุ๊บพอครบ100องค์ปุ๊บเขาก็จะลงลักปิดทองไว้นะ1องค์นะครับนะตามประวัตินะครับนะเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเอาไว้แจกกรรมการนะครับนะเนี่ย
เสร็จปุ๊บเขาจะลงรักปิดทองไว้เพื่อไปแจกกรรมการนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะเอาแบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับผมนะนี่เลยนะครับวันนั้นน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะที่ปิดกันไปนะอันนี้เป็นเนื้อเปียกทองแบบทองคำเลยนะครับนะนี่หลวงพ่ออีวัดตัดตะหีบนะครับนะนี่ทองคำจ๋าเลยนะครับนะนี่ผมบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วเหรียญต้องเล่นบล็อกนี้นะครับจะคมๆที่สุดนะครับนะเห็นไหมตัวหนังสือจะคมๆเป็นแท่งเลยนะครับนะแล้วเปียกทองนี่ดุดดังทองคำนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับตอนแรกผมว่าจะบอกนะครับมันจะมีบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกนิยมที่เขาเล่นกันนะครับนะเห็นไหมจะมีเส้นสายฝนนะครับนะตอนแรกผมว่าจะบอกพี่ๆ FC นะครับว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างแต่ตอนหลังไม่บอกดีกว่าจะบอกเฉพาะแต่ที่พี่ๆ FC เขาแบ่งปันไปแล้วกันนะครับนะผมจะบอกบล็อกนะที่เขาเล่นบล็อกนี้ตรงไหนแล้วมันจะคมนะเป็นบล็อกที่คมเป็นบล็อกขอบข้างกระบอกหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมันทองคำชัดๆนะครับนะนี่แบบนี้เลยนี่เปียกทองต้องแบบนี้นะครับน้ำทองคำเขาจะวิ่งเข้าตามซอกนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วผิวของเหรียญจะเป็นเส้นๆวิ่งขวางไปขวางมานะครับนะประมาณนี้นะครับผมเอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับนะพร้อมตะหลับไปเลยประมาณนี้เลยนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับแบบนี้นี่ของคอปุ๊บมันต้องแบบของออกงานได้สบายนะครับนะเนี่ยแค่ 2,000 บาทนะครับนะประมาณนี้นะครับเก็บรักษาให้เป็นอย่างดีเลยนะประมาณนี้เลยนี่ต่อมานะครับเป็นของแปลกๆเลยนะครับนะเป็นของแปลกๆที่ได้มาจากบ้านคุณปู่นะแกเล่าว่าตอนไปลบที่เขมรเวียดนามนะพวกเอามากันเพียบเลยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยพวกที่ไปลบด้วยกันอ่ะโอ้โหที่แหมพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นนท์ที่เขาตัดเสียนพระมาพร้อมๆกันนะก็แบบนี้แหละครับที่เขมรนะผมพูดออกอากาศแบบจะดีไหมเนี่ยยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนะผิดพลาดประการใดอันนี้เป็นเนื้อพระพิฆเนศเนื้อสัมฤทธิ์เขาเรียกเนื้อสัมฤทธิ์เก่าๆนะเนี่ยผมก็ไม่เก่งไม่ชำนาญเลยแล้วกันรู้ว่าเก่ามากๆเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็น2ถอดนะอันนี้เขาห่วงนะเนี่ยแต่ผมขอแบ่งมาราคาก็แพงด้วยเนี่ยแพงกว่าไอ้อันนั้นอีกไอ้นาคปกนะเนี่ยจะเป็นพระพิฆเนศแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับต้องถอดเดี๋ยวชมกันเลยนะครับนะเป็นของแปลกๆรับประกันพี่พีเอฟซีไม่เคยเห็นก็แล้วกันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยผมว่าเนี่ยเนื้อเขาจะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคือเขาเป็นคราบความเก่าเกาะจนไม่เห็นเนื้อพระเลยว่าเป็นเนื้ออะไรแต่รู้ว่าเป็นแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเอานาคปกมาเทียบให้ดูนะครับได้มาพร้อมกันเลยนะนี่ประมาณเนี้ยประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็น2ถอดนะครับนะก้นจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยได้มาพร้อมกับพวกนาคปกแบบนี้นะนาคปกนี่ก่อนนะนี่คือที่ผมไปเจอผมเอานาคปกมาองค์นึงก่อนนะแล้วเอามาลงให้พี่ๆ FC ได้รับชมแต่ FC ปิดไปแล้วนะครับนะปิดไปแล้วผมไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าท่านไหนนะอันนี้เป็นพระพิฆเนศนะพิมพ์ซุ้มอะไรเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะเค้าเรียกอะไรก็ไม่รู้บนฐานที่มีซุ้มแบบเนี้ยผมเอา 2,500 บาทนะครับนะเอาแบ่งปันเบาๆสุดๆแล้วนะครับ 2,500 บาทเนี่ยอันเนี้ยผมเอา 1,800 บาทนะครับยังอยู่นะแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปลง EP พรุ่งนี้เพราะว่าเนื้อที่มันไม่พอวางนะครับนะเนี่ยเป็นพระนาคปกนะครับเก่าๆเลยนะครับนะนี่องค์นี้หน้าตาติดคมชัดเลยนะนี่นะครับต่อมานะครับผมต่อมานะครับเมื่อวันพอรหัสหรือวันศุกร์ไม่แน่ใจนี่ผมเอาเหรียญหลวงพ่อฉุยลงนะครับที่เป็นเนื้อทองแดงดมดำนะครับกับพี่เอฟซีก็ถามกันเขาอีกคือลงเหรียญเขาถามมาหลายเหรียญแต่บางวันนั้นมันมีเหรียญเดียวก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมนะครับนะมันก็ไม่มีให้นะครับเพราะมันมีอยู่เหรียญเดียวจริงๆอันนี้เพิ่งไปได้มาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี่เองแล้วก็เหรียญอะไรนะที่ถามกันมาเยอะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันอิฐที่เป็นเปียกทองนะครับไม่แน่ใจเอาไปวางไว้ไหนแล้วเนาะนั่นแหละถามกันมาหลายท่านนะครับจัดหามาให้เลยนะครับนะถูกใจก็ทักกันเข้ามานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อฉุยนะครับนะรุ่นแรกเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะอันนี้เล่นบล็อกนิยมเขาเลยนะครับนะอันนี้เป็นโมไม่มีไส้นะครับด้านหลังนะค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับบางทีไปหาเหรียญธรรมดาเนี่ย
บทจะเจอก็เจอง่ายๆนะครับนะ FC ให้ผมหาตั้ง3เดือนแล้วนะผมเพิ่งหาได้เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวมาชมนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกบล็อกโมไม่มีไส้ครับตรงยอยักษ์ตรงกลางเขาจะไม่มีขีดตรงกลางนะครับถ้ามีขีดเขาเรียกโมมีไส้นะครับนะผิวเนี่ยทองแดงผิวไฟเก่าๆเลยนะครับสีออกคล้ายๆออกมะขามเปียกเลยนะครับนะไม่ใช่ทองแดงใหม่นะครับนี่เก่าแล้วนะอันนี้เป็นบล็อกนิยมที่เขาเล่นหากันนะครับนะเนี่ยนี่ผมบอกไว้ก่อนนะเหรียญรุ่นเก่าๆแบบเนี้ยอาจารย์โทนบางแขกก็พูดไว้นะครับนะบล็อกรุ่นเก่าๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะครับถ้าข้างหลังคมๆแบบนี้นะครับนะข้างหน้าจะเบอร์นะครับนะจะไม่ชัดมากนะครับนะแต่ถ้าข้างหน้าชัดๆข้างหลังจะเบอร์ตื้นๆนะครับไอ้ส่วนที่ว่าบล็อกหน้าบล็อกหลังคมกริบเลยเนี่ยมีแต่เป็นองค์ดาราในหนังสือพบเจอน้อยนะครับนะอาจารย์โทนบางแขกเขาบอกไว้นะครับนะประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้ดูความเก่านะครับนะแล้วก็หายากๆเลยนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูตาหลวงพ่อนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับนะลึกๆเข้าไปเลยนะเห็นไหมนี่ต้องแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะของดอกจันนะครับนะนี่รมุนีนะครับปี2465นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้เลยนะนี่อันนี้พระทุกองค์นะครับผมนะพระทุกองค์อ่ะปกติห่วงเขาจะกลมๆใช่ไหมครับนะโทษทีนะครับผมเทียบให้ดูนะห่วงจะกลมๆแบบนี้นะครับนะถ้าเอาห่วงกลมๆแบบนี้ไม่สามารถใส่ตลับได้นะผมบีบห่วงให้พร้อมนะครับเพราะผมเป็นคนใส่เองกับมือนะห่วงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับห่วงทำไมมาแบบนี้ห่วงเชื่อมเนี่ยเราต้องเก็บรักษาไว้ผมไม่อยากตัดทิ้งนะเพราะก็มีความเก่าด้วยเราบีบไว้นะครับนะบีบไว้เพื่อที่จะให้ใส่ตลับได้นะครับถ้าไม่บีบจะใส่ไม่ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแจ้งพี่วิปซีทุกท่านแล้วครับที่ผมทำไว้ให้นะครับผมทำเองกับมือทุกเหรียญ นะครับนะเนี่ยประมาณนี้เป็นการเก็บรักษาพระด้วยแล้วเป็นการเพิ่มมูลค่าของพระด้วยดูมันมีมูลค่าราคาขึ้นมาเลยนะครับนะอันนี้ผมก็เอาแบ่งปัน 2,000 บาทนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นพระสมเด็จวัดเจตชโยพิมพ์นิยมนะครับนะ6ชั้นอกร่องหูบายสีนะครับนี่ลงบรรทองไว้แบบนี้เลยนะครับนะองค์นี้ออกเนื้อโซนสีขาวๆนะนี่ข้างหลังพิเศษตรงเป็นลายกระดานลายขวางๆนะครับนะเมื่อวันศุกร์เอามาลงนะครับไม่แน่ใจเป็นพิมพ์6ชั้นหรือ7ชั้นโอ้โหมีอยู่องค์เดียวแย่งกันเลยนะครับแต่มีองค์เดียวจริงๆยังไงต้องขออภัยด้วยผมก็ไม่รู้จะทำไงมีองค์เดียวจริงๆเนี่ยประมาณเนี้ยบางรายการนะครับเนี่ยมันจะมีองค์เดียวนี่ประมาณนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมความพร้อมให้พี่ FC นะครับนะเดี๋ยวเวลาเอามาลงปุ๊บเนี่ยอยากได้ขึ้นมานะนี่ประมาณนี้เลยไม่อยากให้ FC ผิดหวังกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาปาดเนื้อมานะมันจะเป็นหลุมด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมด้านหลังเหมือนเอาง่ายๆเหมือนด้านหลังของพระจะบินเนี่ยขอบตรงนี้ส่วนใหญ่จะบินเป็นรูเป็นร่องไปจากของเก่านะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับนะนี่ให้ดูแบบนี้นะนี่เนี่ยครับใต้ซุ้มครอบแก้วอย่างลึกเลยนะครับนะเห็นไหมอย่างลึกเข้าไปเลยนะนี่แล้วตรงนี้จะตันตรงนี้นะครับนะนี่จะมาตันตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างอีกด้านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เวลากดกันมาปุ๊บเนี่ยจะมีหลุดตรงนี้นะครับนะเป็นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกจุดจ่ายตังของเซียนใหญ่เขาเรียกเวลาดูพระสมเด็จนะครับเขาไม่ได้ค่อยบอกกันนะครับนะด้านหลังองค์นี้พิเศษนะครับเป็นลายกระดานนะแนวขวางด้วยไม่เหมือนใครนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยเห็นเม็ดมวลสารไหมเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับในเวลาเราไลฟ์สดนะครับอัดคลิปไลฟ์สดโดยที่เราไม่รีบร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะเวลาผมไลฟ์ปุ๊บมันจะมีความสุขแต่ถ้าเมื่อใดไม่ว่าจะเริ่มไลฟ์ก่อนไลฟ์ทั้งที่ FC โทรเข้ามาบ้างอะไรบ้างแบบคล้ายๆผมไม่มีสมาธิมันทำให้ผมร้อนรนนะครับแล้วบางทีไลฟ์ออกมามันไม่ดีนะหลายๆคลิปผมดูผมรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะแต่อย่างเงี้ยโอเคเนี่ยผมโอเคมากเลยวันเนี้ยสบายๆนะเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยนี่เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันไปเบาๆเอาไป 1,200 บาทนะครับนะนี่นะครับต่อมานะครับผมนี่ก็ได้ไมค์องค์หนึ่งสภาพนะครับนะอันนี้อาจารย์ของผมบอกจัดมาเลยถ้ามีแบบเนี้ยนี่เลยนะครับองค์นี้สภาพแบบนี้เลยนะครับนะเอาตามสภาพเลยเก่าแบบนี้เลยนะนี่
็นสมเด็จวัดเกตชโยนะครับ6ชั้นอกเจ็ดชั้นอกตันนะครับนิยมนะครับนะดูเนื้อเอานะครับนะการเขาเรียกเก่าเก็บแต่ละสภาพไม่เหมือนกันนะครับเอาไปศึกษากันเอาเองนะครับดูนะดูนะเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยบางท่านชอบนะครับแบบเนี้ยอ่ะถ้าเป็นผมสมัยก่อนนะอย่างเงี้ยเขาเรียกพระมีตำหนิผมไม่เอาเลยเนี่ยเจอผมก็ไม่หยิบมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมใต้ซุ้มครอบแก้วจะมีเส้นคมๆอยู่นะครับนะเห็นไหมละเอียดไหมคมๆเนี่ยลึกๆเข้าไปเลยนะครับนะเนี่ยบางท่านชอบจังเลยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นปุ๊บนี่ชอบเลยนะครับเนี่ยเนื้อเก่าๆเน่าๆแบบเนี้ยเนี่ยสภาพแบบเนี้ยนี่อกตันนะครับองค์นี้เป็นอกตันนะครับนะนี่พระใหม่จะทำได้ยังไงครับเนี่ยแบบเนี้ยดูรอยแตกรอยร้าวรอยลานข้างในนะครับไม่ใช่พระบินแตกนะครับคือหมายถึงผิวนะครับผิวเขาจะแตกแบบนี้เลยนะดูไล่ไปนะครับเนี่ยเห็นนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบเดี๋ยวผมจะได้จัดหามาให้อีกนะครับนะแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่วันนี้มีค่อนข้างจะหลากหลายองค์นะครับนะบางทีพี่ๆ FC ปิดกันไม่ทันนะครับถ้าเอามาน้อย FC ปิดกันไม่ทันนะครับก็จะผิดหวังกันไปเนี่ยประมาณนี้เป็นรอยปูไตเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติเล็กๆน้อยๆนี่มองข้ามไม่ได้นะตรงนี้อาจจะเป็นจุดจ่ายตังค์ของพี่ๆ FC เลยนะครับนะเนี่ยจุดเล็กๆน้อยอย่ามองผ่านข้ามอย่ามองข้ามผ่านไปนะครับนะอันนี้มันจะเป็นคราบสนิมกระป๋องนะครับนะตรงนี้นะเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมมุมแบบเนี้ยเอาไป 1,200 บาทนะครับนะโอ้โหวันนี้เวลาเนี่ยผมปล่อยเวลามาชั่วโมงไม่เป็นไรนะพี่ FC เนาะฟังกันได้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับถ้ามีพระถูกใจใน2ชั่วโมงพี่ FC ก็รอได้นะครับผมว่านะต่อมานะครับเป็นพระปางซ่อนหาพิมพ์2หน้านะครับเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับนะหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะครับนี่อันนี้ไปไวๆได้นะครับนะไม่ได้อะไรรายละเอียดอะไรมากมายรุ่นพระเก่าๆ2หน้านะครับนะเป็นพิมพ์2หน้านะครับนะปกติทั้งพิมพ์หน้าเดียว2หน้านะครับแล้วก็จะมีปางยืนด้วยอันนี้เอาแบ่งปันไปที่1,100 บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธบาทวัดเขาบางทรายนะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นรูปพระพุทธด้านหน้านะครับนะเนี่ยแบ่งปันไป800บาทนะครับนะเหรียญนี้นะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ๆ FC หลายๆท่านจะน้อยใจนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับบางทีอัดหนักๆราคาหนักๆบ้าง FC ก็ไม่ไหวนะครับบ่นเริ่มบ่นกันแล้วโอ้โหเอาพระสวยๆมาลงนี่ตังไม่พอเขาเรียกอะไรเอฟจะตังไม่มีตังกินข้าวเลยนะครับนะนี่หยอกกันเฉยๆนะครับเอฟซีเขาหยอกกันมานะอันนี้เป็นเหรียญลงยาหรือว่าคงมัดบางกระพร้อมนะครับนะเนี่ยพระบูชาครูนะครับสีน้ำเงินนะครับผิวแบบนี้หูเชื่อมนะครับประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับเนี่ยหน้าตาแบบเม็ดๆเลยนะหน้าผงหน้าผากนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เอาแบ่งปันไปเบาๆแล้วกันอันนี้ไปเอาไป 1,600 บาทนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระนางพญาหลวงพ่อกวยนะครับนะพระนางพญาหลวงพ่อกวยนะครับนี่พิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีหน้ามีตานะครับนะนี่นะครับเนื้อดินนะครับนะนี่นะครับด้านหลังเรียบๆแบบนี้นะครับนะเอาไป800บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพรหมสิทธิ์นะครับเป็นเหรียญโล่พรหมสิทธิ์นะครับนะวันนั้นผมเอาหน้ากากเงินกับหน้ากากทองมาโชว์เลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปสะสมเพิ่มนะครับนะโอ้โหเห็นปุ๊บนี่เป็นความชอบส่วนตัวเลยนะเหรียญรุ่นนี้นะเนี่ยผมถึงบอกพี่พีซีบางครั้งเราไปเจออะไรต่างๆนานาเนี่ยขนาดผมเองยังอดใจไม่ได้เลยเอาง่ายๆอย่าว่าแต่พี่ๆ FC เลยขนาดผมผ่านมาเยอะแล้วนะผ่านพระมาเยอะไปเห็นพระบางรุ่นบางองค์มันเห็นปุ๊บมันมีอะไรมันโดนบันดาลใจเราง่ายๆนะผมบอกบางทีพี่ๆ FC หลายๆท่านมาเห็นพระสวยๆเนี่ยอย่างน้อยอันดับแรกโอ้โหเรานี่กิเลสครอบงำแล้วนี่ประมาณนี้เลยบางทีการตัดสินใจผมถึงบอกพี่ๆ FC หลายๆท่าน FC เฉพาะ FC ใหม่นะครับ FC เก่าไม่มีปัญหานะครับบางทีการตัดสินใจ
จะแบ่งปันพระไปเนี่ยอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะบางทีเห็นสวยไปหมดเลยโอ้โหเอาไว้ก่อนเอาหมดเลยเอาหมดเลยเนี่ยประมาณเนี้ยผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับนะนี่ยังไงชอบองค์ไหนก็ค่อยๆศึกษาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปอ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าชอบจริงๆรักจริงๆนะค่อยแบ่งปันไปดีกว่าเนาะผมว่าเนาะไม่อยากให้ตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะครับนะบางทีเอาไปปุ๊บว้าตอนอยู่ตอนแรกทำไมมันอยากได้จังพอไปปุ๊บไม่อยากได้แล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วทำให้เกิดความทุกข์นะแต่ FC รุ่นเก่าๆผมไม่มีปัญหานะครับเช่าไปนี่เขาไม่สนใจเขาชอบความสุขเล็กๆน้อยๆนะเขาก็ชอบเขาก็เอาไปนะครับแบ่งปันกันไปนะนี่เลยเนี่ยอันนี้เอาไป 1,500 บาทนะครับนะนี่ต่อมานะครับยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับนะเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนเอ้ยโทษทีรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนที่หอมนะครับนะทองแดงลมดำนะครับรุ่นแรกปี2500นะครับนะนี่นะครับคนเรียบๆนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาแบ่งปันไป 1,000 บาทนะครับตัวหนังสือเนี่ยแบบนี้เลยนะครับชัดๆเลยนะครับเอา 1,000 บาทนะครับนะต่อมานะครับอันนี้เป็นหลุมพวกเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนะอันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับนะนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาอันนี้พิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับนะดูนะน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับใช่ครับหายากนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเนื้อแบบนี้เลยนี่แม้ตอนนำมาลงใหม่ๆนะครับแบบนี้โอ้โหวิวแย่งกันปิดเลยนะครับนะพอหลังจากได้ชุดใหม่ของผมไปนี่เงียบเลยนะครับนะนี่เห็นไหมผมบอกแล้วนี่แต่ผมก็จำเป็นต้องเอามาลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยว FC ท่านที่แบบว่าเขาชอบแบบว่าปัจจัยน้อยนะครับนะเดี๋ยวจะหาโอ้โหน้ำโมพระเครื่องเนี่ยคือยอมรับพระสวยจริงแต่แค่นี้พระราคาสูงเขาเอื้อมไม่ถึงอ่ะเราจำเป็นก็ต้องเอาพระที่แบบราคาจับต้องได้มาลงด้วยนะครับนะเผื่อมีพี่ๆ FC ท่านใดที่เขาสนใจแล้วเขามีงบน้อยนะเขาจะได้จัดแบ่งไปกันคือเขาเรียกอะไรเช่าความสุขทางใจเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วพระแพงพระถูกไม่สำคัญนะครับนะเป็นความสุขทางใจนะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ประมาณองค์นี้ผมเอาแบ่งไปเป็น 1,100 บาทเบาๆไปเลยนะครับนะเอาแค่นั้นนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับชอบสวยๆเลยนะเอา 1,100 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมมัดช่องแคนะครับนะประมาณนี้เลยดำๆแบบนี้เลยนะครับต่อโคตรละครังแบบนี้นะนี่คนละครังนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพรมนะครับนะเอาไป 1,000 บาทนะครับนะหน้าตาชัดๆเลยนะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นพระ พระปิดตานะครับจัมโบ้2นะครับหลวงปู่โต๊ะพระปู่ชิมพีนะครับองค์นี้สวยจัดผมเพิ่งไปเจอนะครับเนี่ยพอดีไปหาตลับให้หลวงพ่อนะครับนะไปหาตลับหลวงพ่อมาปิดพระรอดไปครับให้หาตลับใส่ไปให้หน่อยนะครับพอดีผมหาแล้วไม่เจอผมก็เลยเอาตลับจิวเวลรี่ใส่ให้หลวงพ่อไปเลยนะครับนะเนี่ยบางทีแบบความสุขทางใจนะเราขาดทุนยังไงเราไม่ว่าหรอกแต่เราแบ่งปันแล้วเรามีความสุขเนาะเมื่อวานผมก็ใส่ตลับจิวเวลรี่ไปให้นะครับนะพระไม่ว่าจะหลักอะไรก็สิ้นนะหลักร้อยหลักอะไรถ้าผมคุยถูกใจมันผมก็แบ่งให้หมดนะครับนะนี่ผมก็เป็นคนอย่างนี้นะครับพี่ๆ FC หลายๆท่านจะทราบดีนะครับนะขอให้คุยถูกใจเท่านั้นแหละสบายใจไม่มีปัญหานะครับนะเรื่องราคาเรื่องอะไรต่างๆไม่มีปัญหานะครับนะองนี้เป็นเนื้อผงเกสรสีเหลืองสีสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไปหลบอยู่ได้ยังไงเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยผมเพิ่งเจอนะเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งหยิบออกมาเลยเนี่ยรู้สึกจะมี2องค์มั้งสีขาวอีกองนึงเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับพร้อมตลับเลยเนี่ยนี่ไปอยู่ก้นกล่องเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับนะองนี้ผมขอแบ่งปันที่ 1,100 นะครับนะเป็นสีเนื้อเกสรสีสวยเลยแบบเนี้ยนี่โหชัดๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเอา 1,100 บาทนะครับพร้อมตลับเลยนะครับเอาต่อมานะครับผมวันนี้จัดให้หมดเลยนี่เลยนะครับพระปิดตาพิมพ์2หน้า
เอียบวัดหนังครับเนื้อสำริดสภาพผ่านการใช้มาแบบนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้เลยเนื้อจัดๆนะโอ้โหยุคแรกๆนี่ที่ฮิตพระปิดตานี่ราคาสูงมากเลยนะครับนะแบบนี้นะเนี่ยสภาพแบบเนี้ยแย่งกันเลยนะครับนะนี่แบบนี้เลยการเวลาเปลี่ยนก็เนี่ยความนิยมก็เปลี่ยนลงไปนะครับนะประมาณนี้แหละอันนี้ไป 1,000 บาทนะครับเป็นพิมพ์2หน้าหายากนะครับนะสภาพแบบนี้เลยต่อมาเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นฐานสูงนะครับอันนี้เล่นเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนะวัดปากทะเลในนะครับนะนี่เลยเนื้อเก่าๆนะครับนะนี่นิ้วมือชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเอาไป 1,000 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับต่อมานะครับผมนี่ก็ฮอตสุดของผมเหมือนกันนะครับเนี่ยความนิยมไม่เสื่อมคลายเลยนะครับนะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับอันนี้เป็นเจ้าสัวรุ่น2นะครับรุ่น1ผมไม่มีเหลือแล้วนะครับเรียบร้อยเกลี้ยงFC ปิดไปหมดแล้วนี่นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะเป็นเนื้อนวะนะครับนะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยถ้าพี่FC ต้องการจำนวนบอกผมได้นะครับนะผมวิ่งไปเอาให้ได้นะครับนะเนี่ยประมาณนี้มี FC มีไอ้พรรคพวกท่านหนึ่งเขาเก็บไว้นะครับนะชุดนี้นะครับผมไปแบ่งกันมาเยอะแล้วนะเนี่ยผมส่งไปต่างประเทศเดี๋ยวประมาณไม่ต่ำกว่า 50-60 เหรียญแล้วนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยเนี่ยนี่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไปพี่ FC แบ่งในช่องไม่ใช่น้อยๆนะครับนะเพราะเขาเลี่ยมแบบนี้ไว้แล้วมันมีความสวยผิวสวยคือเนี่ยหน้าตาชัดหมดเลยแทบทุกองค์สวยหมดเลยนะก็เลยมาแบ่งอันนี้ผมชุดนี้ผมเหมาได้มาก็ทำให้ราคามันถูกลงได้นะครับนะได้เหมามาจำนวนมานะครับเอามาแบ่งปันในราคาที่เบาๆได้นะเอาไป800บาทนะครับนะไม่ใช่พระมีตำหนิแล้วมาแบ่งนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเหมามาได้จำนวนนะนี่ผมเอาของเขามาเยอะแล้วเขาก็แบ่งปันราคาเบาๆให้ผมได้นะถ้าสนใจอยากได้หลายๆองค์ก็ทักเข้ามานะครับนะทุกวันนี้ก็พี่ๆซีก็มาแบ่งไปเมื่อคืนก็มาแบ่งไปนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับยังไงถ้า EP นี้นะครับถ้ารับชมแล้วได้ความรู้แล้วก็ถูกใจยังไงรบกวนช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะช่วงนี้นโมพระเครื่องโดนแซวหนักมากเลยผู้ติดตามก็เยอะเยอะหลักจะ 30,000 อยู่แล้วแต่คนกดไลค์มีนิดเดียวเองนะแต่ว่ายอดขายก็ยังดีปกติอยู่นะครับนะด้วยความเมตตาของ FC นะครับทุกๆท่านเลยที่เข้ามากันนะครับผมนะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับนะที่เมตตานะครับนะแล้วในวันนี้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจบนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ